วันนี้มารีวิวแต่งหน้าเหมือนเดิมนะคะเนาะค่ะมันก็รีวิวแต่งหน้าไปสมัครงานนะคะผมก็จะต้องเดี๋ยวต้องไปไดผมนิดนึงเนาะก็หลังจากที่เราลงบำรุงแล้วก็เหมือนเดิมค่ะลงรองพื้นนะคะบรรยากาศครึ้มมากจะรับประสบการณ์ตอนไปสมัครงานนะคะคือตอนที่จบปริญญาตรีใหม่ๆตอนนั้นก็ไปสมัครเคยไปสมัครงานบริษัทเป็นบริษัทขายเครื่องสำอางนี่นะคะแต่เขาเหมือนกำลังเปิดเหมือนมีแค่ไม่กี่ตัวนะเหมือนจะเป็นพวกครีมมาสก์หน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนไม่ได้ขายห้านะคะไปขายทางเหมือนไปขายไปฝากขายไปส่งไปขายตามร้านขายพวกขายนี่แหละขายพวกของอุปกรณ์เสริมสวยขายพวกร้านบิวตี้อะไรเงี้ยมันไม่ใช่แบรนด์ใหญ่ๆนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่านะเหมือนจะจริงไปแล้วแหละตอนนั้นก็คือไปสมัครแล้วก็เอามือรูปก่อนนะคะมือเกี่ยวกันนะคะเกี่ยวเบาๆก็ได้นะคะก็ไปสมัครส่งจดหมายทางไปรษณีย์เหมือนแต่ก่อนมันไม่มีอินเทอร์เน็ตนะมันไม่ได้มันการใช้อินเทอร์เน็ตมันไม่ได้หลากหลายอย่างนี้นะส่งจดหมายสมัครสอบแล้วได้ก็ไปหาซื้อหนังสือสมัครงานมา20บาทแล้วก็ไปหาแล้วก็ส่งใบสมัครส่งบุตรอะไรไปอย่างเงี้ยส่งใบสมัครไปแล้วก็เพราะว่าขี้เกียจไปสมัครเองถ้าไปสมัครเองก็มันเหนื่อยเราไปหลายที่มันเหนื่อยอ่ะกรุงเทพแล้วก็ติดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองนั่นแหละคือลองก็เรียกสัมภาษณ์นะคะกดไปก่อนนะคะเขาก็เรียกสัมภาษณ์นะคะแบบเจ้าของเขาแบบเป็นผู้ชายน่าจะเป็นเกย์หรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าแบบเหมือนเอนตี้ก็ถุยมากไปสมัครงานนางก็ถามผู้อะไรเงี้ยครบแล้วทำงานที่ไหนบ้างทำไมออกอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละก็ตอบไปเลยเงี้ยแล้วก็สรุปนางก็บอกว่าเราเรียกเงินเดือน 7,000 อีกนะสมัยแต่ก่อนเพราะเราคิดว่าเป็นเซลล์ใช่ไหมเป็นเซลล์มันก็ต้องมีอะไรนะมีเปอร์เซ็นต์การขายเนาะถ้าออกตลาดอะไรเงี้ยเขาถามว่าทำไมเรียกเงินเดือนน้อยจังเลยอะเอ้าก็เป็นเซลล์ก็ไม่อยากได้เงินเดือนเยอะเพราะว่าอยากแสดงศักยภาพว่าเราขายของได้อะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าเรามาเอาเปอร์เซ็นต์ดีกว่าอะไรเงี้ยถ้าตรงเนี้ยก็แล้วแต่ทางบริษัทเห็นสมควรแต่คือก็แล้วก็บอกไงที่นี่ไม่มีเปอร์เซ็นต์ตายแล้วเป็นเซลล์ไม่มีเปอร์เซ็นต์ทำไมค้างเดือน 7,000 เนาะว่าหรอแล้วเขาบอกเขาก็ยังไม่กล้ารับเขาบอกเนี้ยเพราะว่าเขากลัวทำเขาไม่ยั่งเขาอ่ะก็กลัวกระเทยด้วยความกระเทยกลัวทำงานร่วมกับคนอื่นไม่ได้คนอื่นไม่ได้ใช่ไหมปกติก็ทำงานก็ทำงานก็ทำงานนี้แหละค่ะก็ตอนเป็นทหารก็อยู่กับผู้ชายหมดเลยนะก็อยู่ได้ก็ไม่ได้มีอะไรเลยก็ทำได้แต่ถ้าหน้าตาไม่เห็นทำได้ก็ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยก็ทำถ้าประถามว่าทำได้มันก็ทำได้ก็ไม่ได้พูดเลยมากก็อะไรเงี้ยก็เขาก็ไม่รับแล้วก็ไปสมัครหลายที่ไปสมัครร้านอาหารไทยร้านหนึ่งเป็นร้านอาหารไทยนะก็ไปสมัครเป็นเสิร์ฟนะคะจบปริญญาตรีตอนนั้นนะก็ไปสมัครเสิร์ฟเขาก็บอกว่าไม่รับเพราะตัวใหญ่มากเขาอยากได้ตัวพนักงานตัวเสิร์ฟคนเสิร์ฟอาหารตัวเล็กๆเลยอย่างเงี้ยเขาก็ถามว่าทำหน้าที่อื่นได้ไหมบอกทำไม่เป็นค่ะช่วยกูก็ทำไม่เป็นอะไรเงี้ยก็จบปริญญาตรีก็อยากทำงานต้องหางานยากมากเราเลยท้อแล้วก็ไปร้านนะฮะเป็นร้านเผื่อนแบบร้านไข่ไก่ KFC อะไรตอนนี้ไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่านะบริษัทเนี้ยก็ไปสมัครเป็นผู้ช่วยผู้จัดการก็ไม่ได้อีกค่ะได้เวลา300เองก็ไม่รับโอ้แต่ก่อนการไปกระเทยที่จะออกทำงานคือยากมากเลยนะคะยากจริงๆแต่วันนี้ก็ไม่ค่อยท้อนะก็ไปสมัครหลายที่ส่งไปสมัครเองบ้างก็ไปสมัครเองบ้างก็มันก็ไม่ได้อ่ะ
แล้วก็เลยไปดูดวงแต่นั้นก็มีงานที่สวนโลโลก้าเนาะแต่นั้นก็แฟนทำงานอยู่ที่นั่นก็ไปทำงานนะคะที่สวนโลโลก้าก็มีงานสุดพันไม้งานในสวนโลโลก้าแล้วก็เราก็ไปก็มีคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาขายหินน่ะเขาบอกว่าซื้อหินเขาจะดูดวงให้ฟรี199 บาทหรือ99 บาทนี่จำไม่ได้ก็เลยซื้อแล้วก็ดูดวงให้เขาบอกว่าถ้าเรามาทำอาชีพเสริมสวยจะบูมมากอะไรเงี้ยเขาก็ยังไงดีเนาะอะไรเงี้ยเรียนก็ใช้เวลาคิดประมาณเดือนหรือว่าเฉยๆให้ผัวเลี้ยงตอนนั้นนะสามีก็ดีนะเลี้ยงเราอะไรเงี้ยก็เดือนหนึ่งหรือว่าเดือนหนึ่งอยู่บ้านตั้งหลายเดือนถ้าสั่งงานไม่ได้อ่ะก็ไม่ได้ทำงานด้วยอยู่ว่าจะสมัครงานอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เดี๋ยวลงจมูกกันนะคะจมูกจะแปรงได้ไหมนะมันจะได้คมเห็นแล้วนะคมแล้วสามีก็เลี้ยงนะคะสามีก็ดีสามีคนทุกวันนี้แหละค่ะนางก็ดีนางก็หาทำงานตอนนั้นผมเป็นสามีเป็นรปภ.นะนางก็หาเงินเลี้ยงเงินเดือนเท่าไหร่ก็ให้หมดแล้วก็ใช้ประหยัดเพราะเราเป็นคนไม่กินไม่เที่ยวไม่เล่นอยู่แล้วหวยก็ไม่ซื้อเหล้าไม่กินบุหรี่ไม่สูบกลางคืนก็ไม่เที่ยวเป็นคนที่ไม่ชอบเที่ยวกลางคืนนะคะไม่เที่ยวไปไหนไม่อะไรทั้งนั้นก็อยู่บ้านถึงไม่ได้ทำงานก็อยู่บ้านซักผ้าถูบ้านอะไรอย่างเงี้ยเจ้าของบ้านเขาไม่ชอบที่หน้านะเพราะกลัวไม่มีค่าเช่าห้องเพราะทำงานคนเดียวประมาณเนี้ยตอนนั้นก็ช่วงแบบทำอะไรดีอะไรเงี้ยก็ยังไม่คิดอะไรทำอะไรดีอะไรเงี้ยก็อยู่กับแล้วก็พอไปดูดวงมาใช่ไหมเขาก็บอกว่าถ้าไปทำแต่อาชีพสวยๆจะบูมมากไม่รู้ดูดวงจริงหรือว่าดูอันเนี้ยแต่ดูเพราะว่าเราไปกันเธอหรือเปล่าก็เลยแนะนำแบบนั้นไม่แต่ดวงเราจริงคือตั้งแต่ไปพอไปเรียนดูดวงมาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตอนเรียนโหราศาสตร์จันทร์ลักษณ์เรียกคดีที่ฟังนะคะถ้าเราไปเรียนทำปีทำอาชีพเสริมสวยจะบูมมากแล้วก็คือเขาเจาะจงอาชีพเดียวเลยไม่ได้ให้รับราชการอะไรอย่างเงี้ยที่จริงอ่ะที่บ้านอยากให้รับราชการไงแต่ตัวเองก็ไม่ชอบเรียใครไม่เป็นไงเรียใครไม่เป็นพอเรียใครไม่เป็นก็หน้าที่การงานมันไม่รุ่งหรอกราชการใช่ปะล่ะมันก็ไม่รุ่งหรอกจะเอาอะไรที่มารุ่งล่ะคะเรียไม่เป็นพอเรียไม่เป็นงานก็อะไรก็ไม่ดีแล้วก็เลยบอกแฟนว่าอยากเรียนทำโขกอะไรเงี้ยแฟนก็ให้มา100,000นะตอนนั้นนะแฟนนะบูเขาก็ดีมากนะที่อยู่กันทุกวันเนี้ยทุกวันนี้ก็ไม่ได้รักแล้วนะมันอยู่แบบผูกพันมากกว่าแต่โชว์หน้าไม่ได้นะเพราะว่าที่บ้านแฟนยังไม่รู้ว่าอยู่กับแฟนมา17 ปีแล้วแฟนบ้านแฟนไม่รู้นะคะชีวิตน่าสงสารมากเลยนางเอกฉันตันว่าประสานสันว่าแฟนก็ไม่กล้าบอกที่บ้านมาแฟนก็ให้มีเขาบอกมีอยู่100,000อะไรอย่างเงี้ยจะเรียนก็ไปเรียนแฟนก็เบิกมาให้ทีละ20,000-30,000-20,000แล้วก็ไปเรียนนะแล้วก็เปลี่ยนทุกวันอะไรเงี้ยก็ไปค่าเรียนตอนนั้นแค่7,900เองเรียนโรงเรียนสืบสุขของแพนจำรู้ตอนนี้ยังอยู่หรือเปล่าเพราะว่าได้ข่าวว่าอาจารย์มีสบายแล้วลูกแกทำหรือเปล่านะพวกแกก็รวยอยู่แล้วแหละแล้วก็ลงเช็ดดิ้งลงไฮไลท์แล้วนะคะแล้วก็มันลงแป้งค่ะลงแป้งหรือนะคะแป้งฝุ่นจ้ะนี่ของเลปิลอนก็ได้อยู่นะก็แต่ว่าถ้าใช้ของคุปมาร์กจะดีกว่านุปมาร์กแป้งเขาจะละเอียดเนียนมากสวยแต่นี้ก็ได้อยู่ของคุปมาร์กจะเป็นแป้งโปร่งแสงอ่ะพอเวลาเงยออกหน้าจะใสมากกดไปนะคะคาคอนะคะแล้วพอเราตัดสินใจไปเรียนทำผมเลยอีบริษัทที่
ครื่องสำอางนะที่บอกไม่รับเราตอนนั้นก็นางก็ให้รีขาโทรมาเขาบอกว่าทางบริษัทจะรับทำงานนะคะอะไรเงี้ยเริ่มงานได้เมื่อไหร่คะอ๋อไม่ไปแล้วค่ะเอาทำไมล่ะคะเอาได้งานแล้วค่ะหรือก็บอกว่าได้งานแล้วค่ะงานอะไรล่ะคะงานออฟฟิศแถวบ้านนี่ล่ะค่ะก็บอกคนหนีไปอะไรเงี้ยอ๋อไม่อยากมาทำงานที่นี่หรอกค่ะไม่ไปไม่ไปดีกว่าค่ะเพราะว่าที่นี่มีพี่ฝากให้แล้วก็ได้แล้วงานก็โอเคแล้วเราทำงานที่นี่ดีกว่าค่ะอยากให้มาร่วมงานด้วยนะอ๋อไม่เป็นไรครับผีปอบนั้นยังบอกว่าครูถ้ากลัวทำงานคนอื่นไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะทำงานที่นี่แล้วค่ะดีแล้วค่ะอะไรเงี้ยก็เลยขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะจบปะรู้แต่ตอนที่มันสัมภาษณ์อะมันแบบมองแบบดูถูกเหยียดหยามเรามากโถชนะลูกชาวราชนาฉันก็นั่งตั้งใจเรียนจบปริญญาตรีฉันก็มีความพยายามพอสมควรแล้วนะถ้าคนคิดเป็นน่ะนี่มันคิดไม่เป็นมันเป็นคนสมควรที่จะเจ๊งอะคิดว่าเจ๊งแล้วนะเพราะว่าเราก็อยู่ในวงการเครื่องสำอางมาเราก็ยังไม่เคยเห็นแบรนด์นี้เลยมันไม่โตอะเพราะผ่านดาวินทราเขาบ่อยแล้วก็น่าจะมีป้ายมีอะไรหน้าบริษัทมันไม่มีเลยวะเพราะออฟฟิศก็มันเป็นออฟฟิศเช่าอยู่ชั้นสองเล็กๆก็มันก็ไม่เล็กนะแต่ก็ถ้างานก็ไม่ได้เยอะประมาณนั้นอะก็ประสบการณ์ในการทำงานก็ดวงเราจะมาทำงานอย่างนี้เนาะก็บางทีก็ต้องคิดถึงเงี้ยก็ดวงเราจะมาทำมันจะอยู่อย่างนี้อะไรเงี้ยก็คือก็ต้องอยู่อย่างนี้เราก็ต้องมาทำตรงนี้ดวงที่เราจะเป็นดวงมันพาไปอ่ะเหมือนสวรรค์เขาลิขิตไว้แล้วว่าจะต้องเจออย่างเงี้ยใช่ปะเนี่ยทีมคนชอบเขียนคิ้วยาวนะจริงการคิดคิ้วยาวมันไม่ดีนะแต่ว่าด้วยที่หน้าโครงหน้าเรามันตรงเนี้ยขมับเราไม่มีไงถ้าเราเขียนคิ้วสั้นหน้าเราก็จะมีความรู้สึกว่าหน้ามันสั้นมากมันไม่สวยเวลามองจบมันไม่สวยเวลามองข้างหน้ามันไม่สวยก็ยังไงเขาก็ต้องมองดักข้างหน้าใครจะมองข้างหลังใช่ปะล่ะมีความรู้สึกว่าไม่สวยเราก็เลยต้องเขียนคิ้วยาวเพราะว่ามันจะได้ดูมีคิ้วงั้นเราจะเป็นคนคิ้วกุดนี่เขียนคิ้วเป็นพิมพ์หน้าคำไฮเนี่ยเดี๋ยวลบก่อนนะคะก็เขียนไปนะคะใครชอบเขียนเล็กก็เขียนเล็กใครชอบเขียนใหญ่เขียนใหญ่นะคะตามสไตล์ตัวเองไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปฟังคนอื่นนะคะเอาที่ตัวเองมั่นใจพิมพ์นากันหาเขียนคิ้วใหญ่ๆวู้ๆบางเขาก็ดังอยู่ที่ความมั่นใจของแต่ละคนนะมันไม่มีอะไรกฎเกณฑ์การแต่งหน้ามันไม่มีอะไรกฎเกณฑ์มันไม่มีบล็อกมันไม่มีความแน่นอนคุณอยากทาปากสีดำสีชมพูเดี๋ยวนี้คนมันก็เป็นแฟชั่นมันก็มีเริ่มมีคนมาทาปากสีชมพูคิ้วสีม่วงอะไรเงี้ยขนาดชมพูระยายังเขียนคิ้วสีม่วงปีแล้วที่ปีงานเมืองคานถ้าจะไม่ผิดอ่ะพี่ป้อมวินิจเขียนคิ้วออกสีม่วงให้อันนี้พี่ป้อมพูดเองนะคะไม่ได้มโนนะคะคือมันเป็นศิลปะพวกนี้คือมันต้องแบบต้องกล้าคิดกล้าทำอ่ะมันก็คุณก็เป็นผู้นำแฟชั่นไม่ได้นี่นะคะเวลาเขียนคิ้วแล้วไม่โอเคใช้รองพื้นอย่างนี้เลยค่ะเดี๋ยวหนุ่มก็กลืนกันไม่ต้องกลัวค่ะคิ้วเราก็จะคมสวย
ใช้เพลงก็ได้นะคะเสร็วเสร็วนะคะแล้วก็เราก็ใช้เปรย์ปัดหัวคิ้วให้มันเคี้ยวอ่อนๆนะไปเลยค่ะค่อยๆปัดก็ได้นะคะมันก็จะหวานขึ้นเห็นไหมคะมันก็จะดูเป็นลูกคิ้วค่ะแล้วก็เลยตัดสินใจไปเรียนทำผมนะคะก็ไปเรียนหูยแต่เรียนนานมากเลยนะคือเจ้าของเรียนก็เขาก็เอ็นดูเรานะก็อยากให้อยู่ช่วยสอนเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยสอนเราทำเขียนคิ้วถาวรตอนนั้นเขียนคิ้วถาวรก็เป็นงานที่โอเคมากเลยนะเสร็จแล้วนะคะเราก็มาทาตากันนะวันนี้ก็เอาตาที่ชมพูอ่อนๆสีชมพูอ่อนๆนะคะเอาสีชมพูอ่อนลงก่อนนะคะอ่อนมากลงไปทั้งตาเลยค่ะก็ตัดสินใจไปเรียนก็ไปสมัครเรียนนะคะก็ไปสมัครเรียนก็เดินไปเลยนะครับสมัครเรียนตอนนั้นเรียนค่าเรียน 7,900 ก็มีอุปกรณ์ให้ที่หนึ่งแล้วก็ต้องซื้อเพิ่มเองพวกใดพวกอะไรเงี้ยก็ซื้อเองผ้าเพื่ออะไรเงี้ยก็ซื้อเองเยอะก็คือซื้อเยอะสมควรก็แต่ว่าที่โรงเรียนนี้ก็ดีอย่างหนึ่งคือเราไปเรียนอ่ะเราจะได้สตางค์ค่ะจากการทำผมลูกค้าเราไปเรียนอย่างเงี้ยอย่างมีลูกค้ามาสายใดเราก็ได้35 บาทแต่มีข้อแม้ว่าเราต้องเสียค่าน้ำค่าไฟให้โรงเรียนวันละ30 บาทคือถ้ามีลูกค้าคนเดียวเราก็เสีย35 บาทนะคะถ้ามีลูกค้าคนเดียวเราก็เสีย30เราได้35 บาทเราก็จะต้องให้โรงเรียนไป30-35 บาทอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้ก็แต่ถ้าไม่มีลูกค้าเราไม่มีหัวหุ่นมาวันนี้เราก็ไม่ต้องเสียตังค์อย่างปกติที่อื่นอ่ะคือไปเรียนก็ต้องเสียค่าหัวหุ่นนะคะที่นี่ไม่นี่ไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องเสียค่าหุ่นแล้วก็หุ่นต้องเสียตังค์ให้เราด้วยอย่างลูกยางหัวหุ่นจะมาทำสีนี่ก็ต้องเอาสีมาเองแล้วก็เสียค่าทำสีเรา50 บาทแต่ก็มีลูกมีหัวหุ่นเยอะมากเลยนะที่โรงเรียนนะแปลกใจมากเลยที่อื่นเราต้องจ้างหัวหุ่นแต่ที่นี่ไม่ต้องจ้างงงมากแล้วก็แบบหัวหุ่นเยอะมากยิ่งสอบที่นี่เยอะมากโรงเรียนน่าจะเป็นเรียนอันดับหนึ่งแถวอุดมสุขอยู่ใกล้ๆร้านตัดผมของนั่นน่ะขออภัยนะแบ็คเฮดเหรอไม่ใช่ยะใช่หล่อชื่ออะไรไม่รู้อ่ะธนาทรโรงเรียนธนากรเชื้อวิวัฒน์ไม่ใช่โรงเรียนอะไรวะจำชื่อดารานักร้องไม่ได้อ่ะที่สักเต็มตัวเยอะๆจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวนะคิดออกไม่ออกจำชื่อไม่ได้คิดไม่ออกจำหน้าไม่ได้อะนั่นแหละอยู่ใกล้โรงเรียนคนนั้นเลยพ่อของนั้นเลยอยู่ใกล้ร้านกุ้งร้านร้านเขาก็ไม่ค่อยมีลูกค้านะแต่ว่าเขาก็ตัดเพลงฝีมือเขาดีนะพ่อของนักร้องนั้นอะบ้านที่อยู่ใกล้กันจำชื่อไม่ได้เลยสิแบงค์วงแคลทจำได้แล้วพ่อแบงค์วงแคลทเปิดร้านทำผมอยู่ทางนั้นก็เป็นช่างทำผมไงพอเปิดโรงเรียนแต่ว่าโรงเรียนก็ไม่ค่อยมีคนไปเรียนเท่าไหร่เหมือนเขารวยแล้วเขาไม่ได้ทำอะไรเยอะแยะเขาไม่ได้ทำจริงจังอ่ะดูอ่ะเขาก็ทำเล็กๆน้อยๆเข้าไปแล้วตอนนี้ก็เหมือนปิดไปแล้วนะร้านเขาอ่ะแบงค์วงแคลททาสีชมพูเข้มก่อนนะคะทาตาสีชมพูเข้มก็ไปเรียนนั่นแหละก็อยู่นานเรียนจบแล้วก็ยังไม่ได้ออกเพราะว่าเขาก็อยากให้เราอยู่เนาะเพราะว่าเขาก็ให้เราทำคิ้วถาวรให้เขาตอนนั้น500ที่โรงเรียนทำ500ก็ให้เรานี่แหละ500ก็
ให้เรา50บาทให้ค่าทำเรา50บาทเขาก็ไปเอาไป440ก็คืออุปกรณ์อะไรหมดเลยโรงเรียนคือเราก็ยังเป็นนักเรียนอยู่นะก็มีเราคนเดียวที่ทำได้อย่างอื่นคนอื่นเขาไม่ได้ทำอื่นก็ไม่ได้ทำนะมือเราคนเดียวที่เลยที่ทำได้ทำคิ้วมีช่างคนเดียวแล้วก็มีครูคนหนึ่งเขาก็ไม่ค่อยทำเหมือนเขาแก่เลยรูปร่างเขาไม่รู้นะเขาไม่ค่อยทำมันตาแกไม่ค่อยดีเลยอะไรเงี้ยแต่แกก็ทำที่ร้านแกนะที่มีร้านเย็นแกก็เปิดร้านแกลูกสาวเปิดร้านแกก็ช่วยลูกสาวเปิดตอนเย็นเสร็จแล้วมาแต่งหน้าไม่มียากไม่มีอะไรยากเย็นค่ะแล้วก็เดี๋ยวปิดไฮไลเนอร์นิดนึงขอให้คุมพออันนี้ก็สวยแล้วแบลแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เอาสีชมพูเมื่อกี้ที่เหลือมาตาใต้ตานะคะใต้ตาดูมันจะได้ดูตาตัวแล้วไม่ต้องเข้มมากนะเอาเบาๆพอมาตาแล้วก็เอาสีเนี่ยชมพูแบบแป๊บๆนิดๆพอแหละเพราะว่าสมัครงานเดี๋ยวคนสัมภาษณ์งานตรวจตาเนาะแล้วก็นี่ก็ไปเรียนอยู่เรียนปีหนึ่งปกติเขาเรียน3เดือน6เดือนแล้วก็แค่นั้นก็ออกแล้วเขาไม่ให้อยู่นะที่นี่บางคนเรียนจบแล้วก็ไม่อยากออกเพราะว่ารายได้มันเยอะรายได้เยอะจริงๆอาทิตย์นั้นได้แบบ300-400เยอะกว่าค่าแรงขั้นต่ำอีกอย่างแต่คืนนี้จะไปคนไปเรียนแรกๆของโรงเรียนเลยนะจะไปช้าไม่จะไปก่อนเพื่อเลย7 โมง 7 โมงครึ่งนี่ถึงโรงเรียนละโรงเรียนจะเปิดประมาณ 7 โมงครึ่งถึง 8 โมงแล้วเจ้าของเรียนแล้วก็เหมือนเข้าใจเราอะแต่เราก็ไม่ชอบนะเราก็ไม่ได้อันนี้อะไรนะเขาชอบเอาใจเขาอยากให้เราอยู่เขาต่ออะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่อยู่ไม่อยากอยู่เขาก็พยายามปั้นอ่ะแต่เราอยากมีร้านเองอ่ะเรามีความรู้สึกว่าเราอายุมากแล้วเราก็อยากมีร้านเองเขาอยากสร้างเนื้อสร้างตัวเขาอยากเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เนาะแล้วก็อยากเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่แล้วก็อยากมีเงินอยากมีบ้านมีความฝันคนทุกคนเลยทีนี้มันก็เขาก็อยากให้เราอยู่แต่เราไม่อยู่พอเขารู้ว่าเราไม่อยู่แล้วเราก็ออกมาพักหนึ่งมาทำงานนะรักขายของเสียงดังปิดแบบหนึ่งค่ะแล้วก็รักทาลิสติกนะคะแล้วเราก็ได้เรียนสถาบันเสริมสวยต้องไปเรียนทำก็คือเตรียมตัวจะเปิดร้านแล้วก็พยายามซื้อของเก็บเงินทั้งหมดไม่มีตังค์เนาะแล้วก็แบ่งไปซื้อของที่นั่น2,000-3,000อะไรเงี้ยเขาก็ให้ไปเรียนฟรีอบรมฟรีตามงานตามบริษัทต่างๆแล้วต่อจากผลิตภัณฑ์ดีแคทโลแลนอะไรอย่างเงี้ยดิฟโซเขาก็มีให้ไปอบรมฟรีอ่ะเราก็ได้เรียนไปเรียนตรงนั้นแล้วก็เลยมีความรู้มากขึ้นก็ได้เรียนกับช่างผมเชมโลกช่างแต่งหน้าหนักต้นเมืองไทยสมัยนั้นนะอย่างนักใส่นักปิ๊กป้อมวินิจอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะมีก็คือที่ดังๆคืออาจารย์เป็ดแต่ก็เกษียณไปแล้วเนาะก็ได้เรียนจากอาจารย์
จำชื่อไม่ได้เป็นช่างแต่งหน้าเก่งมากเลยนะอยู่ช่องเกียรติอ่ะตอนนี้ก็เสียแล้วเป็นมะเร็งกระเพาะมะเร็งลำไส้อ่ะเพราะว่าทำงานพวกนี้ใช่ไหมจะเป็นคนก็เขาก็เตือนๆกันนะก็ช่างในวงการทัศน์ส่วนนี้ก็เลยไม่ค่อยได้ทำอะไรมากมายเนาะเดี๋ยวไปมักคราดนิดนึงเดี๋ยวลืมปัดคราค่อยปัดนะคะปัดขึ้นปัดลงปัดขึ้นปัดลงเนี่ยอยากได้ยาวก็อย่างที่บอกนะคะเทคนิคเดิมปัดให้แห้งแล้วก็ปัดแล้วทิ้งไว้แห้งแล้วก็มาปัดเพิ่มนะคะสนุกสนานนะเวลาแต่งเนี่ยเวลาแต่งหน้าแต่งให้สนุกแล้วก็มันก็จะสวยมันเองแต่งให้สนุกทำอะไรก็ทำให้สนุกเพราะนี้เป็นงานศิลปะมันต้องใช้อารมณ์นะถ้าอารมณ์ไม่ดีก็แต่งไม่สวยจริงนะจะบอกให้จบเลยวันนี้ก็นะคะสวยแล้ววันนี้ก็จบการรีวิวท่านนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้แค่นี้ก่อนเจอกันใหม่นะคะคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ